ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะเดือนหน้านะคะจะเป็นเดือนของเทศกาลแห่งความสุขก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนจด Bullet Journal ธีมคริสต์มาสนั่นเองครับรู้เลยนะคะว่าอยากให้ถึงคริสต์มาสไม่ไหวแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้กรุปากกาที่เพิ่งได้มาใหม่แบบสดๆร้อนๆแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้มารีวิวใน Channel สักทีนะคะวันนี้จึงเป็นโอกาสดีมากนั่นก็คือสเตทเลอร์นั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ฮอตฮิตมากเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีปากกาของสเตทเลอร์ติดกระเป๋าใช่ไหมคะลองเปิดดูเลยค่ะวันนี้จึงเป็นโอกาสดีมากๆนะคะที่เราจะได้มาลองแบรนด์ปากกาอันนี้แบบสดๆร้อนๆกันเลยเนาะแล้วก็นี่แอบไปสวอตสีมาคือแบบสีสวยแล้วก็สดมากนะคะสีมีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูการจดกันเลยครับอย่างแรกเลยนะคะเราจะมาเขียนหัวข้อกันก่อนเนาะน่าจะใช้นี่เลยค่ะ Dry Part Fiber Tip Pen นะคะอันเนี้ยมันมีหัวอยู่ที่ขนาด1มิลเนาะมันจะเหมาะกับการขีดเขียนการวาดภาพหรือว่าการเอาไปดูดโดนะคะนี่เลยเราก็เลยเอามาเขียนหัวข้อใหญ่ๆแบบนี้ในหน้าแรกแล้วก็นัดเขียนซ้ำสองครั้งเพราะว่ามันจะได้เพิ่มขนาดให้ตัวอักษรดูใหญ่ขึ้นแล้วก็เด่นขึ้นในหน้าแรกนะคะเปิดมาก็คือรู้สึกว่ามันเด่นเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดใครมีสติ๊กเกอร์คอลเลกชันที่เป็นคริสต์มาสนะคะจะเป็นเทปหรือว่าอะไรก็ได้เอามาตกแต่งได้เลยเนาะมันจะได้แบบดูเป็นธีมเดียวกันหลังจากนั้นนัดก็จะเอาอันนี้แหละค่ะ Dry Part Fiber Tip Pen เอามาลากเป็นกรอบนะคะให้เหมือนแบบเป็นหน้าต่างทรงโค้งอะค่ะทุกคนมันจะดูอบอุ่นมากแล้วก็นี้คือความผิดพลาดของนัดเองนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขียนไม่กึ่งกลางเนาะก็เลยแก้ไขโดยการตัดออกมาแล้วก็เอาไปแปะอีกหน้านึงใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาจดไม่สวยได้ดีอย่างหนึ่งนะคะทุกคนส่วนนี้คือDry Part Fineliner นะคะมีไว้สำหรับการเขียนรายละเอียดเล็กๆหรือว่าเขียนเป็นข้อความก็จะเหมาะมากเลยเพราะว่าหัวเขาเล็กนะคะอยู่ที่ 0.3 มิลเนาะอันเนี้ยบอกเลยว่าเขียนเพลินมากนะคะเพราะว่าปากกาเขาลื่นมากนะคะแล้วก็จะไม่ได้มีแค่สีแบบเทาดำอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะทุกคนเพราะว่ามีสีหลายสีมากเนาะอันนี้ก็เลยแบบเอามาระบายในพื้นที่เล็กๆต่างๆเอามาตกแต่งได้เหมือนกันใครใช้ตัวDry Part Fineliner เอาไปที่โรงเรียนก็นะก็ว่าเหมาะนะเอาไปเขียนเอาไปเลคเชอร์ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาตกแต่งให้มันดูแบบอบอิ่มเติมเต็มมากขึ้นภายในกรอบหน้าต่างของเราก็คือลองนึกดูว่าถ้าเกิดเป็นธีมคริสต์มาสเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรบ้างแล้วก็จะวาดลงไปที่มันเกี่ยวกับคริสต์มาสบ้างนะคะอันนี้ก็คือน่าจะมีขนมใบไม้แล้วก็มีลูกเชอร์รี่เล็กๆต่างๆแล้วก็อีกหนึ่งทริคก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแบบยังไม่อบอิ่มใส่จุดลงไปจุดลงไปได้เยอะๆเลยนะคะในเมื่อเราทำบูเลตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะทำเป็นมันลี่แพลนเนอร์ด้วยเนาะก็เลยมีการตีตารางกันหลังจากนั้นนักขอแนะนำตัวนี้เลยอันนี้เป็นไฮไลเตอร์เท็กซ์เซอร์เฟอร์นะคะคือเป็นไฮไลท์ที่เราเห็นกันปกติเนี่ยแหละคือเขาจะมีหลายสีแต่ด้วยความที่อันนี้น่ารักมากก็คือนอกจากจะมีสีพาสเทลแล้วเขามีสีวินเทจด้วยก็คือสีนี้เลยซึ่งมันเหมือนเชือกอะค่ะทุกคนสีของเชือกอะนั่นก็เลยเอามาขีดใต้ข้อความแล้วก็ระบายด้วยเส้นเล็กอีกทีหนึ่งให้เหมือนเป็นเชือกหลังจากนั้นเราสามารถเอาเอลิเมนต์ที่เราวาดไว้หน้าแรกเนี่ยมาใส่ในหน้านี้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลูกอมหรือว่าเป็นพวกดอกไม้ใบหญ้าต่างๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่นัดวาดเพิ่มเข้ามาก็คือกล่องของขวัญกล่องของขวัญเป็นอะไรที่ค่อนข้างวาดง่ายแล้วก็สามารถทำให้หน้ากระดาษของเราเนี่ยไม่ว่างจนเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คือเปลี่ยนสีเปลี่ยนลวดลายบนกล่องของขวัญของเราได้ตามใจชอบเลยหน้านี้มันก็จะดูแบบอบอิ่มนะคะคือแบบพยายามเน้นมากว่าอยากให้การจดหรือว่าการตกแต่งโน้ตของเรามันดูอบอิ่มเนาะยิ่งถ้าเกิดเป็น bullet journal ก็คือต้องยิ่งดูอบอิ่มแล้วก็ใส่จุดใส่ดาวใส่รอยประอะไรได้ตามอัธยาศัยเลยเนาะในส่วนของวันที่นะคะก็คือจะเขียนโดยการเอาปากกาสีเขียวเนี่ยวงเป็นวงกลมก่อนแล้วก็ค่อยลงปากกาจริงเป็นวันที่ตามหลังแล้วก็ที่น่ารักที่เห็นช่วงนี้แบบนั้นเห็นบ่อยมากนะคะก็คือการทำเส้นประในกล่องวันที่อีกทีนึงมันจะแบบเป็นเท็กซ์เจอร์คล้ายๆกับจดหมายหรือสแตมป์เนี้ยค่ะทุกคนมันจะเพิ่มความน่ารักได้นะคะซึ่งนั้นสูว่ามันน่ารักจริงแล้วก็อีกอย่างนึงคือลายสกอตที่ทำจากไฮไลท์คือเราเอามาขีดทับกันแบบนี้ค่ะมันจะเกิดเป็นลายสกอตขึ้นมาซึ่งน่ารักมากหรือว่าถ้าเกิดใครแบบอยากได้ทึบๆก็ขีดทึบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็แน่นอนว่าด้านข้างเนาะเราเว้นที่ไว้สำหรับการจดโน้ตหรือว่า to do list ของเรานี่ก็เลยเอาไฮไลท์ไปตีเป็นกรอบข้อความแล้วก็ตกแต่งด้วยปากกาเส้นเล็กนะคะเอาไว้ขีดแบบเป็นคล้ายๆลายของเชือกก็คือจะคล้ายๆกับตัวข้อความ December ของเราเลยแล้วถ้าเกิดมีนัดหมายอะไรก็จดลงไปได้เลยจ้า
ลังจากนั้นนะคะในเมื่อเรามี monthly แล้วเราก็ต้องมี weekly planner ด้วยเนาะแต่ว่า weekly ของนัดในครั้งนี้เนี่ยก็คือจะทำแค่หน้าเดียวเราจะแบบเอาเป็นสั้นๆกระชับแล้วกันก็คือในการตกแต่งหน้านี้เนี่ยจะค่อนข้างเรียบง่ายนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว weekly เราก็จะไว้เขียนพวกแบบวันนี้ต้องทำอะไรบ้างวันต่อไปต้องทำอะไรบ้างต่างๆเนาะก็เลยต้องมีพื้นที่เหลือให้เขียนเยอะนิดนึงนัดก็เลยทำการวาดของตกแต่งเป็นกล่องของขวัญ นะคะซึ่งก็จะมีแบบหลายๆแบบเลยทรงสูงทรงกว้างมีหมดเลยหรือว่าถ้าเกิดใครมี masking tape นะคะจะทำมาเป็นกล่องของขวัญก็ได้นะก็คือแปะลงไปแล้วก็ค่อยตีกรอบทับอีกทีหนึ่งแล้วก็อันนี้น่ารักมากเป็นไตรพาสไฮไลเตอร์นะคะขอบอกเลยว่านัดไม่เคยเห็นไฮไลเตอร์น่ารักแบบนี้เพราะว่าหัวเขานิ่มเพราะฉะนั้นจะทำให้เราสามารถกำหนดได้ว่าเราอยากจะให้ไฮไลท์เนี่ยเส้นใหญ่หรือว่าเส้นเล็กเราสามารถลงน้ำหนักมือได้ตามใจชอบเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนัดสามารถทำเป็นลายสก็อตน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วก็เหมาะมากถ้าเกิดใครอยากจะนำตัวไตรพาสไฮไลเตอร์เนี่ยเข้าไปโรงเรียนเนาะคือแบบเอาไปตกแต่งก็ได้หรือว่าจะมาไฮไลท์กล่องข้อความเงี้ยค่ะได้หมดเลยซึ่งมันน่ารักมากแล้วก็ลืมเล่าอย่างหนึ่งปากกาของสเตทเลอร์นะคะมีความเก๋หลายอย่างมากที่แบบบางคนอาจจะไม่รู้ซึ่งตอนแรกนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอย่างปากกาไฟไลเนอร์เขาออกแบบมาให้แบบเป็นด้ามสามเหลี่ยมเพราะว่าเวลาเขียนมันจะสบายมือนะคะเวลาจับปากกาจะไม่ล้าเนาะแล้วก็อยู่ดีเราเผลอเปิดฝาทิ้งไว้อย่างเงี้ยหมึกมันก็จะไม่แห้งนะจ๊ะเพราะว่าน้องนะคะมีนวัตกรรม dry safe ด้วยเราสามารถเขียนต่อได้เลยอ่ะปังมากนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมปิดนะจ๊ะปิดไว้น่ะดีแล้วเพราะฉะนั้นในหน้านี้นะคะนัดก็จะมาแต่งกรอบแค่แต่งกรอบก็พอเพราะว่ามันจะเป็นหน้าที่เราเอาไว้สำหรับเขียนแรงบันดาลใจต่างๆจริงๆการเขียน bullet journal ก็เป็นการทบทวนตัวเองแล้วก็เป็นการเขียนเกี่ยวกับแรงบันดาลใจจะเป็นการทบทวนตัวเองได้ดีมากๆในหน้านี้ก็เลยตั้งใจว่าเราจะเขียนเยอะๆก็เลยตกแต่งแค่กรอบก็พอใครมีโค้ดหรือว่าคติประจำใจที่ชอบนะคะจะเอามาวางไว้ตรงกลางก็ได้แล้วก็น่าจะใช้ตัวไฮไลท์อะค่ะมาขีดเหมือนไปขีดเส้นใต้ข้อความให้มันดูเด่นมากขึ้นหลังจากนั้นก็เอาสติกเกอร์มาแปะแล้วก็เขียนข้อความได้ตามใจชอบเลยเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยจะกลายเป็น Bullet Journal ส่งท้ายปีของเราในธีมคริสต์มาสค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน Bullet Journal ทีมนี้ของเรามีความน่ารักกรุบมากนะคะก็คือรอให้ถึงคริสต์มาสไม่ไหวแล้วอีกแป๊บเดียวก็จะได้แบบเป็นเทศกาลแห่งการให้แล้วก็การซื้อของขวัญต่างๆแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจน้องสเตทเลอร์เหล่านี้เดี๋ยวนะจะแนบชื่อรุ่นแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อต่างๆไว้ให้ใต้ล่างด้วยนะคะเผื่อใครแบบอยากจะซื้อมาทำการ์ดเอามาเขียนนู่นเขียนนี่อะไรเงี้ยค่ะจัดไปใต้ล่างคลิปแนบไว้ให้แล้วก็ถ้าเกิดใครได้จดแล้วก็อย่าลืมแท็กมาให้ดูกันบ้างนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้า